สวัสดีค่ะหนูปิ๊กนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์และคอมพิวเตอร์ของบริษัทใหญ่ยนต์จูนนิ่งค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์รถอันตี้สีขาวคันนี้นะคะว่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับผมชื่อวิภูพัฒน์นะชื่อเล่นยิโตนะครับผมคือรถอันตี้คันนี้ตอนแรกมันมีอาการคือเกียร์กระตุกตอนเครื่องเย็นและเครื่องร้อนเป็นบางครั้งมันมีกระตุกตอนช่วงเข้าเกียร์ช่วงอะไรเงี้ยช่วงวิ่งมันปกติอะไรอยู่แล้วแต่พอเราจอดติดไฟแดงปุ๊บบางทีใส่เกียร์ว่างเกียร์อะไรเข้าเอ็นก็กลับเข้ามาใส่วิ่งใหม่ปุ๊บมันมีการกระตุกก็เลยจะมาลองใช้น้ำยาเคลือบสารของใหญ่ๆดูร้านใหญ่ยนต์ดูว่าจะช่วยลดผมให้อาการเกียร์ตุกหายไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมค่ะผลการทดสอบภาคสนามของน้ำมันที่เติมไปเจ้าของรถลองเป็นยังไงบ้างคะครับดีด้วยปกติรถผมวิ่งเยอะอยู่แล้วเดือนเป็นหมื่นโลอยู่แล้วก็มันอาจจะมีการกระตุกของเกียร์บ้างเพราะรถมันก็ร่วม 200,000 กว่าโลแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไปพอเติมน้ำยาเข้าไปอาการกระตุกอะไรก็หายเกือบหมดนะหายเกือบหมดเลยแทบจะไม่มีอาการเลยครับแล้วก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยตอนนี้อาจจะต้องลองการใช้งานดูสักระยะหนึ่งก่อนน่าจะดีขึ้นนะครับถือว่าโอเคใช้ได้ดีเลยครับผมค่ะเจ้าของรถมีอะไรจะฝากกับลูกค้าหรือคนที่จะมาทำที่นี่มีอะไรจะฝากคือจริงๆถ้ารถเริ่มมีอาการหรือว่าอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเกียร์หรือระบบเครื่องยนต์อะไรลองแนะนำมาที่ร้านใหญ่ยนต์ดูนะครับว่าแก้ปัญหาถูกจุดแล้วราคาไม่แพงด้วยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ